คุณจำรีแอคชั่นของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเฮดโค้ชนายใหญ่ของเรอัลมาดริดแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจบเกมหยุดโลกที่เปิดบ้านเสมอกับลิเวอร์พูลไป2-2ได้หรือไม่เขาง้างสุดกำลังเพื่อแท็กมือกับเจอร์เก้นคล็อปคุณซื้อลิเวอร์พูลเพื่อบอกความรู้สึกว่ากูสนุกและให้ความเคารพกับศัตรูที่รักมากเพียงใดเกมนี้มันเต็มไปทั้งความมันระดับ5ดาวแท็กติกที่งัดมาใช้สู้รบแบบนาทีต่อนาทีและการชิงดีชิงเด่นเพื่อบัลลังก์จ่าฝูงถึงขั้นมีการนิยามแมตช์นี้ไว้ว่าเป็นหนึ่งในแมตช์ที่สนุกสุดของพรีเมียร์ลีกยุคปัจจุบันเพราะว่ามันพลิกไปพลิกมาชนิดที่แฟนบอลทั้ง2ทีมหัวใจหล่นไปอยู่ตาตุ่มโดยเฉพาะสาวกเดอะคอปกับช็อตนาทีสุดท้ายที่ริยาดมาเรสได้จบสกอร์แต่ดันชิปข้ามขาดออกไปผลเจ้าแบ่งกันไปทีมละ1แต้มทำให้การลุ้นแชมป์4แชมป์ของลิเวอร์พูลซีซั่นนี้ยังดำเนินต่อเช่นเดียวกับเรอัลมาดริดก็ยังมีโอกาสประกาศศักดาคว้าทริปเปิ้ลแชมป์อีกรอบแต่ทว่าคืนวันนี้ครับจะมีทีมใดทีมหนึ่งหรือไม่เรอัลมาดริดกับหงแดงนี่แหละต้องอกหักรักคุดพลาดโอกาสสร้างความยิ่งใหญ่ในการคว้า3หรือ4แชมป์เพราะวันนี้เรือใบกับหงแดงต้องมาฟาดฟันกันบนสังเวียน FA ครับรอบรองมีเพียง1เดียวเท่านั้นจะได้ไปต่อเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเคยพูดไว้ลั่นว่าหากมีใครจะมาล้มเรือใบสีฟ้าในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเขาจะตอบแทนแบบฉาดๆเลยว่าลิเวอร์พูลเหมือนวลีที่กุนซือชาวสเปนให้นิยามกับหงแดงยุคเจอร์เก้นคล็อปวันนี้อาร์เดอะเพนอินแอสออลเดอะไทม์หรือแปลว่าลิเวอร์พูลแม่งคอยตามมาสร้างความรำคาญให้กับแมนซิตี้อยู่เสมอและเป๊ปนะครับมักจะบอกว่าลิเวอร์พูลเป็นสโมสรที่ทำให้เขานะครับพัฒนาตัวเองกลายเป็นผู้จัดการทีมที่ดีขึ้นในทุกวันเพราะว่าหงแดงเป็นคู่ต่อกรที่ยิ่งใหญ่สุดในการชีวิตการเป็นกุนซือเช่นกันกับลิเวอร์พูลในยุคที่พวกเขากลับมายิ่งใหญ่กระเรียงกระไรคว้าแชมป์ยุโรปสมัยที่6ต่อยอดในการซิลโทรฟี่พรีเมียร์ลีกมาครองเป็นสมัยแรกแต่พวกเขาควรจะได้แชมป์ลีกมากกว่านี้ถ้าหากไม่มีแมนซิตี้มาคอยขัดแข้งขัดขาเพราะขนาดลิเวอร์พูลเก็บได้97คะแนนอยู่ซีซั่นหนึ่งนะครับยังไม่พอเพียงต่อการเป็นอันดับ1เลยด้วยซ้ำขนาดซีซั่นนี้บ่หงแดงฟอร์มสดๆโกยไปแล้ว73คะแนนแต่ก็ยังต้องตามหลังเรือใบสีฟ้าอยู่1แต้มอยู่ดีต่อให้ชนะหมดทุกนัดที่เหลืออยู่ก็ไม่เพียงพอต่อการคว้าแชมป์นอกจากแช่งต้องให้เรือใบสีฟ้าสะดุดขาตัวเองนั้นโดยครั้งหนึ่งครับเจอร์เก้นคล็อปออกมาชมเป๊ปออกจากปากด้วยตัวเองว่าผมบอกเลยว่าเป๊ปเป็นโค้ชที่เก่งที่สุดในโลกผมคิดว่าเราทุกคนก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้กันนะครับถ้าหากมีใครสงสัยเกี่ยวกับตัวเขาผมก็ไม่รู้แล้วแหละว่าคนพวกนั้นคิดยังไงมึงคิดอะไรอยู่แต่ทว่าในความชื่นชมของกุนซือชั้นอองทั้ง2คนมันแฝงความอยากเอาชนะเอาไว้ด้วยเพราะว่าวงการฟุตบอลมันไม่มีเบอร์1 2คนครับและศึก FA ครับครั้งนี้ไม่ใช่แค่ตัดสินว่าใครจะผ่านเข้ารอบแต่ทว่าไม่ครอปกับเป๊ปจะมีสติเหนือกว่าทันทีใช่ครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่าสถิตินี้มันจะมาตัดสินกันพอดีเลยว่าเป๊ปหรือคล็อปใครจะมีเฮดทูเฮดดีกว่ายามเผชิญหน้ากันเพราะว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่สมัยอดีตทั้งคู่เคยเจอกันมาทั้งหมด22ครั้งทุกอย่างเท่ากันหมดคือชนะกันคนละ9เสมอ4และแพ้9ต่างกันเพียงแค่ลูกยิงได้เสียนั่นก็หมายความว่า FA ครับรอบรองจะมีผู้ชนะเพียง1คนเท่านั้นที่จะได้ครองสถิติชนะ10ครั้งเหนืออีกคนบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการชิงตัวเข้าไปลุ้นโทรฟี่ถ้วยเก่าแก่สุดของลูกอังกฤษเพียงอย่างเดียวครับมันยังเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีที่จะไม่มีใครยอมใครอีกด้วยดูด้วยจากการให้สัมภาษณ์ของเป๊ปที่ต้องการชนะครอปให้ได้เขาออกมาให้สัมภาษณ์ใจความว่าเจอร์เก้นคล็อปรู้ดีว่าผมเคารพเขามากแค่ไหนครับเขาทำให้ผมเป็นผู้จัดการทีมที่ดีขึ้นแต่เราไม่ใช่เพื่อนกันครับเราไม่เคยกินมื้อกลางวันด้วยกันผมมีเบอร์โทรศัพท์คล็อปนะแต่ผมไม่โทรหาซึ่งเขารู้ว่าพวกเรามีความเคารพกันอยู่และเขาก็รู้ดีว่าวันเสาร์นี้ผมจะพยายามเอาชนะเขาให้ได้แฟนๆฟุตบอลเคยได้ยินคำว่าสถิติมีไว้ทำลายใช่ไหมครับแต่นั่นมันหมายความว่าคุณอาจจะแพ้คู่แข่งหน้าเดิมแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนอย่างลิเวอร์พูลเพราะว่าทุกครั้งเวลาเจอกับเรอัลมาดริดบนสังเวียนเวมบลีย์พวกเขาไม่เคยเอาชนะทีมของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าได้เลยครั้งแรกเจอกันรอบชิงลีกครับเมื่อปี2016วันนั้นเสมอกันในเวลาปกติต่อเวลาพิเศษ 1-1 และก็เป็นเรอัลมาดริดดวลจุดโทษชนะได้ครั้งที่2โคจรมาพบกันอีกครั้งในศึกคอมมูนิตี้ชิลด์ปี2019ก็ยังเสมอกันอยู่ 1-1 ในเวลาจบอีรอบเดิมและก็เป็นเรอัลมาดริดดวลจุดโทษเอาชนะไปอีกครั้งที่3ค่ำคืนนี้จะเป็นแบบเดิมหรือไม่หรือแตกต่างกันออกไปวันนี้ไม่มีถ้วยเป็นเดิมพันแต่มีตัวรอบชิงชนะเลิศรออยู่ที่ว่าลิเวอร์พูลจะทำลายอาถรรพ์ล้างแค้นได้สำเร็จหรือไม่หรือว่าจะเป็นเรอัลมาดริดย้ำแค้นอีกรอบแค่คิดแค่นี้ก็สนุกแล้วล่ะครับสิ่งหนึ่งที่ดูแตกต่างกันระหว่างเป๊ปกวาร์ดิโอล่ากับเจอร์เก้นคล็อปนั่นเป็นเรื่องของจำนวนถ้วยนี่แหละครับเพราะนับตั้งแต่ที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าเข้ามารับงานคุมทีมเดอะซิตี้เซนเมื่อปี2016พี่แกพาเรือใบสีฟ้าคว้าแชมป์ไปได้ทั้งสิ้น10ถ้วยแบ่งเป็นพรีเมียร์ลีก4ถ้วย FA คัพ1ลีกคัพ4และคอมมูนิตี้ชิลด์2จะขาดก็เพียงแค่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเพียงถ้วยเดียวเท่านั้นที่พี่แกยังไม่เคยสัมผัสมาสักครั้งขณะที่เจอร์เก้นคล็อปนะครับเข้ามารับงานคุมทีมลิเวอร์พูลก่อนหน้าเป๊ปไปแมนซิตี้ประมาณครึ่งปี
เขาใช้เวลาอยู่4ปีในการสร้างทีมให้แข็งแกร่งผ่านความทุกข์ผ่านความโศกผ่านความผิดหวังกว่าจะประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ตามใจหวังทั้งพรีเมียร์ลีกอังกฤษรวมรายการอื่นด้วยกันทั้งหมด5ถ้วยต่างกับเป๊ป5แชมป์อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกครับปีนี้จำนวนโทรฟี่ไม่ฉีกห่างก็จะใกล้เคียงกันไปเลยเพราะมันจะเหมือนเป็นการวัดว่าลิเวอร์พูลจะได้ลุ้น4แชมป์หรือแมนซิตี้จะอยู่ในเส้นทางทริปเปิ้ลแชมป์เหมือนเดิมคืนวันนี้จะเป็นตัวตัดสินแหละครับมารอดูกันว่าอนาคตจำนวนแชมป์ของคล็อปแห่งค่ายหงแดงกับเป๊ปกากฝั่งเรอัลมาดริดฟ้าจะเท่ากันหรือไม่และนอกจากความเดือดดาลในเรื่องของสถิติแชมป์และเฮดทูเฮดในการพบกันสิ่งหนึ่งที่ทำให้การแข่งขันระหว่างลิเวอร์พูลกับเรอัลมาดริดฟ้ามันเร่าร้อนยิ่งกว่าเดิมนั่นคือการวางแท็กติกของเป๊ปกับเจอร์เก้นคล็อปพร้อมกับแพชชั่นอันดุดันของทั้งสองคนกราบเรียนตามตรงนะครับว่าเป๊ปเป็นยอดโค้ชไม่พอพี่แกยังเข้าเมืองตาหลิวยังดิวตาตามด้วยดูอย่างนัดที่บุกไปเจ้าแอตมาริด0-0ในศึก UCL สิครับพวกเขาก็มีแท็กติกทำให้ผู้เล่นตารางมีหัวเสียเหมือนกันโดยเฉพาะการเล่นกับเวลาเหมือนอย่างที่พวกเขาเคยทำใส่ลิเวอร์พูลล่าสุดก็เล่นลูกโยนยาวทำลายแนวรับยืนแบบไฮไลท์ของกองหลังลิเวอร์พูลซึ่งมันก็ได้ผลดีมากในขณะที่เจเกนคล็อปนะครับก็จะเปลี่ยนมาตามการเล่นของแมนซิตี้แต่จะไม่มีลืมอยู่ในปรัชญาเกรเกนเพรสซิ่งพร้อมกับมีลูกฉาบฉวยที่พร้อมเล่นงานคู่แข่งตลอดเวลาที่สำคัญคำพูดกระตุ้นลูกทีมเป็นไม้เดียวที่ทำให้หงแดงกลับมาได้เสมอเพียงแต่ว่าไอแท็กติกที่ว่านี้นะครับมันจะเปลี่ยนไปกับทุกนัดที่เจอกับเรือใบสีฟ้าและจะเปลี่ยนตลอด90นาทีหากว่ามีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นแมตช์ฟุตบอลระหว่างเรือใบสีฟ้ากับลิเวอร์พูลนะครับไม่ใช่แค่การชิงดีชิงเด่นเพื่อสถิติการคว้าแชมป์สถิติส่วนบุคคลหรือว่าวัดว่าใครจะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเท่านั้นแต่ทว่ามันเป็นการชี้วัดเลยว่าใครจะเป็นเต้ยที่สุดของลูกหนังแดงผู้ดีในปีนี้ครับและชาวขอบสนามล่ะครับคิดว่าเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้หรือลิเวอร์พูลจะเป็นใหญ่ในอังกฤษปีนี้และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแล้วเฟียวฟ้าวเอิร์มนิวยามมากดไลค์ให้เราด้วยนะ